าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณแต่มีจุดดึงที่จะมีเพิ่มเติมคือการเข้มงวดของแต่ละด่านและต้องขออนุญาตเอกสารหลักฐานต่างๆเตรียมเอาไว้ได้เลยคำถามก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะครับนอกเหนือจาก5จังหวัดที่เตรียมจะบังคับใช้เป็น5จังหวัดที่มีการล็อกดาวน์28จังหวัดเดิมซึ่ง5เนี้ยอยู่ใน28ด้วยนะครับวันนี้การที่เราจะเดินทางข้ามจังหวัดมันเป็นอย่างไรยังได้หรือไม่ได้และถ้าได้ต้องใช้เอกสารหลักฐานอย่างไรผมลงพื้นที่ไปดูจุดนี้ลงที่ติดตามพร้อมกันในการเดินทางข้ามจังหวัดครับช่วงนี้เนี่ยหนึ่งในมาตรการที่ประกาศออกมาตามพรก.ฉุกเฉินล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นข้อกำหนดในมาตรา9 8ข้อเนี่ย1ข้อคือเรื่องของการจำกัดการเดินทางหรือว่าชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดระหว่างในพื้นที่ควบคุมสีแดงนะครับเช่นจุดนี้เนี่ยผมอยู่ในพื้นที่ของบางนากรุงเทพมหานครและเส้นบางนาตราดตรงนี้เนี่ยก็จะมีประชาชนนะครับเดินทางข้ามจังหวัดมาทั้งจากในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างเช่นชลบุรีระยองจังหวัดตราดหรือกระทั่งจังหวัดสมุทรปราการนะครับเวลามาถึงเนี่ยก็จะมีการสุ่มตรวจโดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะนะครับโดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะก็จะมีการเรียกให้ตรวจแบบนี้นะครับเมื่อลงมาถึงเนี่ยก็จะมีการจัดแถวแบบนี้แล้วก็ให้มีการตรวจสอบตรวจวัดอุณหภูมิหรือกระทั่งแสดงเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับว่าจะเดินทางไปจุดไหนมีภารกิจอย่างไรเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่านี่เป็นมาตรการล่าสุดนี่ฮะก็จะค่อยๆลงพื้นที่มาตรงนี้ซึ่งแต่ละโต๊ะเนี่ยนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางนาส่วนที่กำลังสน.ทองหล่อแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เป็นอสม.แบบนี้ด้วยพอลงมาถึงเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบทั้งบัตรประจำตัวประชาชนบ้างนะครับเอกสารหลักฐานต่างๆบ้างรวมถึงบัตรที่เป็นแรงงานข้ามชาติที่มีการสุ่มตรวจมาในจุดนี้นะครับ 2-3 ชิ้นแล้วก็จะให้เข้าไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แต่กรณีถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วเนี่ยไม่สามารถแจ้งเหตุผลได้หรือกระทั่งมีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วไม่ผ่านนะครับก็จะกักตัวไว้ถูกต้องแล้วก็นำส่งทางสาธารณสุขต่อไปนี่เป็นมาตรการการคัดกรองเบื้องต้นเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับจะเป็นพื้นที่แบบนี้ครอบคลุม28จังหวัดควบคุมสูงสุดสีแดงนี่คือพื้นที่สน.บางนาเส้นบางนาตราดมีการเดินทางค่อนข้างเยอะจากภาคตะวันออกเข้ามาในกรุงเทพมหานครครับคุณผู้ชมผมบอกแบบนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่านี่คือการสะท้อนการทำงานบอกตรงๆว่าหลายครั้งที่ลงพื้นที่ไปทำข่าวแล้วด่านแต่ละด่านที่มีการตั้งเราก็คาดหวังว่าจะมีการตรวจสอบตลอดเวลาเพียงแต่ว่าจุดที่ผมพื้นที่ไปเนี่ยคือไม่ได้ตรวจตลอดเวลาอันนี้อยากสะท้อนไปแล้วชาวบ้านเขาก็ฝากสะท้อนไปด้วยนะครับจะมีการสุ่มตรวจเป็นระยะระยะแล้วจุดนึงก็คือว่าเห็นทางด่วนข้างบนไหมครับเส้นบางนาตราดเส้นบุรพาวิถีเนี่ยมันวิ่งได้เรื่อยมันวิ่งได้เลยและเข้ากรุงเทพได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่เป็นช่องโหว่ช่องโหว่หนึ่งนะเส้นบางนาตราดจึงอยากสะท้อนให้ทางเจ้าหน้าที่อันนี้ปัญหาหนึ่งนะครับปัญหาหนึ่งถ้ามีการเข้มในพื้นที่5จังหวัดแล้วเนี่ยอยากให้ฟังเรื่องนี้ด้วยทีนี้มีอีกจุดหนึ่งครับมันมีปัญหาที่ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วที่ผมลงพื้นที่ไปคุณผู้ชมจำได้ตอนนี้ปัญหาหลักคือแรงงานข้ามชาติแล้วเขามีมาตรการในการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติใช่ไหมครับวันนี้ผมไปเจอพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ยังเป็นแรงงานข้ามชาติแล้วก็ยังมีการเคลื่อนย้ายมาอยู่จะไปเยี่ยมแกจะไปเยี่ยมญาติแบบนี้แล้วเท่าที่ได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ก็คือว่าแกจะไปเยี่ยมญาติในพื้นที่หนึ่งในกรุงเทพแล้วก็เดินทางเข้ามาที่ด่านจุดนี้แล้วโดนการสุ่มตรวจพอสุ่มตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็มีการสอบถามข้อมูลนะครับมีบัตรสีชมพูไหมมีบัตรที่เป็นใบอนุญาตไหมในการที่จะพำนักอยู่ทำงานในไทยนะครับแล้วก็ติดต่อกลับไปยังนายจ้างเพื่อที่จะให้นายจ้างนำตัวกลับไปไว้ที่สถานประกอบการเดิมนั่นเองดังนั้นนี่จึงเป็นจุดสะท้อนว่าการรับรู้ยังอาจจะไม่ทั่วถึงจึงขึ้นอยู่กับนายจ้างและฝากไปยังนายจ้างด้วยว่าตอนนี้เนี่ยมาตรการการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาตินั้นถูกบังคับใช้อยู่มากพอสมควรโดยเฉพาะในพื้นที่สมุทรสาครและพื้นที่สีแดงทั้งหมดที่ควบคุมสูงสุดด้วยนี่เป็นปัญหาหนึ่งที่ผมลงพื้นที่ไปนะครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ